หลังจากที่นางพันธุรัตน์ตายเจ้าเงาะก็ได้ไปอาศัยอยู่กับชาวบ้านที่ท้ายป่าที่เมืองพาราณสีนี้เจ้าเมืองมีธิดาทั้งหมด7พระองค์เจ้าเมืองคิดจะให้พระธิดาทั้ง7องค์ได้อภิเษกสมรสจึงมีรับสั่งให้ประกาศตามบ้านเมืองต่างๆให้ส่งเจ้าชายมาให้พระธิดาเลือกและแล้ววันเลือกคู่ก็มาถึงเจ้าชายในเมืองต่างๆต่างก็พร้อมหน้ากันมาที่เมืองพาราณสีแห่งนี้นี่พวกเจ้ากินผู้ชายมาหมดเมืองแล้วหรือยังทำไมถึงมีอยู่แค่นี้ยังเหลืออีกหนึ่งคนที่อยู่ท้ายป่าพระเจ้าค่ะก็ไปเรียกมาสิข้าบอกแล้วไงว่าให้เรียกผู้ชายมาให้หมดให้ลูกข้าได้เลือกทุกคนพระเจ้าค่ะแล้วทหารจากในวังก็ไปเรียกตัวเจ้าเงาะให้ไปเข้าร่วมพิธีเลือกคู่เจ้าเงาะได้ยินเช่นนั้นจึงรีบตามทหารไปมาแล้วพระเจ้าค่ะเอ๊ะนี่มันตัวอะไรล่ะเนี่ยพวกเจ้าพาใครมาแต่ก็ช่างเถอะลูกข้าน่ะคงไม่หลวมตัวไปเรื่องเจ้าเงาะป่านี่หรอกเอาล่ะเริ่มพิธีเลือกคู่ได้น้องจองคนนั้นนะเพคะใช่แล้วล่ะคนนี้พี่ก็จองไงฮ่าไม่มีใครถูกใจเราเลยสักคนวันนี้ข้าต้องได้เลือกคู่แน่นอนข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวองค์หญิงคนนั้นต้องเลือกข้าแน่ๆเลยดูสิส่งสายตาให้ข้าด้วยแหละและแล้วพิธีเลือกคู่ก็ได้เริ่มขึ้นพระธิดาองค์ที่หนึ่งได้เลือกเจ้าเมืองแห่งเปอร์เซียพระธิดาองค์ที่สองได้เลือกเจ้าชายของเจ้าของบ่อน้ำมันสโลเวเนียพัทธิดาองค์ที่3ได้เลือกเจ้าชายจากประเทศเบงกาลีพัทธิดาองค์ที่4ได้เลือกเจ้าชายจากชนเผ่าอากูกูพัทธิดาองค์ที่5ได้เลือกเจ้าชายจากทะเลสาบแคสเปียนพัทธิดาองค์ที่6ได้เลือกเจ้าชายเมืองเหนือแห่งเมารีส่วนพระธิดาองค์สุดท้องที่ชื่อว่ารจนายังไม่ได้เลือกชายใดมาเป็นคู่ครองลูกรจนาทำไมลูกถึงยังไม่เลือกคู่อีกล่ะพวกพี่เขาน่ะเลือกกันหมดแล้วนะลูกคือว่าลูกยังไม่มีใครถูกใจนะเจ้าค่ะท่านแม่ยังไม่มีใครถูกใจอีกเหรอลูกลูกลองดูดีๆอีกครั้งสิก็ได้ค่ะเอ๊ะนี่มันอุ๊ยทำไมเจ้าง้อคนนั้นถึงรูปหล่อยิ่งนักเสด็จแม่เจ้าคะลูกเลือกได้แล้วเจ้าค่ะเลือกได้แล้วอย่างนั้นเหรอลูกดีแล้วล่ะแล้วเจ้าเลือกใครไว้ล่ะลูกเลือกเจ้าง้อเจ้าค่ะรจนานี่เจ้าพูดอะไรของเจ้าออกมาฮะพ่ออุตส่าห์เกณฑ์ผู้ชายมาทั้งเมืองแล้วแต่เจ้ากลับมาเลือกเจ้าง้อไปงั้นหรือมันไม่มีใครถูกใจเจ้าเลยหรือไงลูกก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเสด็จพ่อแต่ว่าลูกรู้สึกถูกชะตากับเจ้าง้อยังไงไม่รู้อะค่ะพ่อให้โอกาสเจ้าอีกครั้งนะรจนาให้เจ้าเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งหม่อมฉันยืนยันคำเดิมเพคะเสด็จพ่อหม่อมฉันจะเลือกเจ้าง้อถ้าเจ้ายืนยันว่าจะเลือกเจ้าง้อแล้วก็ออกไปอยู่กับมันซะนี่คือคำสั่งเสด็จพี่ได้โปรดไตร่ตรองดูอีกครั้งเถอะเจ้าค่ะข้าไม่ไตร่ตรองอะไรทั้งนั้นแล้วจบการเลือกคู่แล้วรจนาก็ได้ออกไปอาศัยอยู่กับเจ้าเงาะที่ท้ายป่าเจ้าพี่ข้ารู้นะว่าเจ้าพี่น่ะมีรูปกายที่งดงามซ่อนอยู่ภายในเจ้าพี่แปลงกายให้ข้าดูได้หรือไม่น้องรจนาพี่ก็เป็นของพี่แบบนี้แหละพี่ไม่มีรูปกายอื่นใดนอกจากกายนี้อีกแล้วไม่จริงตอนวันเลือกคู่ข้าเห็นเจ้าพี่มีรูปทองอย่างกับเทวดาแน่พี่ว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะน้องรจนาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะออกไปหาฟืนแล้วก็เข้าป่าอาหารก่อนน้องรจนารอพี่อยู่ที่นี่นะก็ได้ค่ะเราจะทำยังไงดีให้เจ้าพี่ยอมแปลงกายเผยโฉมรูปที่แท้จริงออกมาฮ่าน้องรจนาทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยล่ะก็เจ้าพี่ไม่ยอมแปลงกายเป็นรูปโฉมงดงามให้ข้าเห็นนี่เจ้าคะข้าจะไม่ยอมกินอะไรทั้งนั้นโธ่น้องรจนาถ้าอย่างนั้นพี่ยอมถอดรูปเงาะออกก็ได้น
นี่ไงเจ้าพี่คนนี้แหละที่น้องเห็นตอนเลือกคู่น้องนี่ใจจังเลย หลังจากที่พระธิดารจนาย้ายออกไปอยู่นอกวังท่านเจ้าเมืองก็อดคิดถึงลูกไม่ได้จึงคิดหากลอุบายเพื่อให้ลูกยอมกลับมาอยู่ในวังอีกครั้งองหญิงองหญิงพระเจ้าค่ะอ้าวนี่เจ้ามาถึงที่นี่มีอะไรงั้นหรอพระราชามีคำสั่งให้เขยทุกคนไปเข้าเฝ้าในวังตอนนี้เลยพระเจ้าค่ะเอ๊ะมีอะไรด่วนขนาดนั้นนะงั้นเดี๋ยวเรารีบไปกันเถอะค่ะเจ้าพี่จ้าเสด็จพ่อพี่คะเรียกให้มาพบด่วนแบบนี้มีอะไรจะรับสั่งหรอพี่คะที่ข้าเรียกให้พวกเจ้าแล้วก็เขยทั้งเจ็ดมาพบในวันนี้ข้ามีข่าวดีจะมาบอกข้าจะหาผู้ที่จะมาสืบทอดบัลลังก์ของข้าแต่มีข้อแม้ว่าข้าจะให้เขยทั้งเจ็ดของข้าได้ออกไปเสาะหาสัตว์ป่ามาให้ข้าใครที่ได้มากสุดข้าจะให้คนนั้นได้ครองบัลลังก์แต่ถ้าใครหาไม่ได้เลยสักตัวข้าจะลงโทษคนคนนั้นฮะอะไรนะคะเสด็จพ่อถ้าได้ยินที่ข้าสั่งแล้วก็รีบออกไปหาสัตว์ทั้งหลายมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ใครหาได้มากสุดคนนั้นก็ขึ้นครองบัลลังก์ไปเลยพระเจ้าค่ะเจ้าพี่เพคะข้าว่าอย่าไปเลยนะเจ้าค่ะข้าเชื่อว่านี่ต้องเป็นแผนของเสด็จพ่อแน่ๆเลยที่จะกลั่นแกล้งเจ้าพี่เจ้าพี่จะไปหาสัตว์มากมายแบบนั้นได้ยังไงล่ะเจ้าค่ะน้องรจนาไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกเดี๋ยวพี่จะไปหาสัตว์มาให้เสด็จพ่อให้ได้เองงั้นพี่ไปก่อนละโอ้เจ้าพี่ออกไปห่างๆฉันเลยนะเจ้าแพะสกปรกฉันรู้สึกอ่อนแอแบบนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยราพันเซลราพันเซลคุณอยู่นี่หรือเปล่าราพันเซลเอ๊ะนั่นมันเสียงฟลินนี่ฟลินคะฉันอยู่นี่ค่ะฟลินคะคุณปลอดภัยดีใช่ไหมคะฟลินผมไม่เป็นไรหรอกราพันเซลแล้วคุณล่ะไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่เป็นอะไรหรอกค่ะฟลินแค่ฉันเห็นคุณปลอดภัยฉันก็ดีใจแล้วล่ะค่ะเป็นเพราะคุณเป็นคนช่วยผมเอาไว้แท้ๆเลยราพันเซลขอบคุณมากนะไม่เป็นไรหรอกค่ะฟลินฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ฉันเข้าใจคุณผิดโดยที่ไม่ได้ถามคุณก่อนยกโทษให้ฉันด้วยนะคะฟลินเอ๊ะนี่คุณจะทำอะไรกันคะฟลินราพันเซลแต่งงานกับผมเถอะนะครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลคุณตลอดไปผมจะไม่ยอมให้คุณลำบากอีกเลยราพันเซลแต่งงานกับผมนะก็ได้ค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณลุกขึ้นเถอะค่ะฟลินแหมน่าอิจฉาจังเลยนะคู่นี้เนี่ยราพันเซลแกหายไปไหนมาฮะแกปล่อยให้พวกมันมาทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเจ้าแรคคูนบ้าแกทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้โหท่านแม่ผมขอโทษฮะท่านแม่จะให้ผมช่วยอะไรบอกผมมาได้เลยฮะท่านแม่ถ้าแกอยากจะช่วยฉันจริงๆแล้วก็แกไปหาดอกไม้วิเศษมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ได้เลยฮะท่านแม่มาแล้วฮะท่านแม่ดีมากเจ้าแรคคูนจะไปไหนก็ไปถ้าฉันไม่เรียกก็ไม่ต้องโผล่หน้ามาให้เห็นนะไปค่อยชั่วพี่ไปขายรองเท้าก่อนนะลาพันเซลค่ะฟลินรีบกลับมานะคะนี่เจ้าแรบบิทอยู่บ้านก็ดูแลลาพันเซลด้วยนะฉันฝากด้วยได้เลยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะดูแลลาพันเซลให้เองผมไปละนี่เจ้าแรบบิทจ๊ะช่วยไปเอานมอุ่นๆให้ฉันสักแก้วนะจ๊ะได้เลยลาพันเซียวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปเอามาให้ท่านแม่ท่านแม่มีอะไรฉันบอกแล้วไงว่าถ้าฉันไม่เรียกไม่ต้องมาเห็นหน้าน่ะ
โธ่ท่านแม่ก็ผมมีเรื่องสำคัญจะมาบอกท่านแม่นะสิคือตอนนี้น่ะนางราพันเซลมันกำลังจะมีลูกแล้วท่านแม่ดูมันมีความสุขกับเจ้าฟินมากเลยนะท่านแม่ฮะอะไรนะนี่นางราพันเซลมันท้องอย่างงั้นเหรอดีล่ะฉันขอไปเห็นด้วยตาตัวเองสักทีเถอะราพันเซลผมล่ะอยากจะเห็นหน้าลูกเร็วๆจังเลยฉันก็อยากเจอลูกเหมือนกันค่ะฟลินรออีกหน่อยนะคะอีกไม่นานลูกเราก็จะได้ออกมาพบหน้าเราสองคนแล้วล่ะค่ะจ้ะช่วงนี้ราพันเซลจะทำอะไรก็ต้องระวังไว้ให้มากๆนะอย่าทำงานบ้านเยอะแล้วก็อย่ายกของหนักล่ะผมเป็นห่วงค่ะฟลินไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันมีเจ้าแรบบิทคอยดูแลตลอดอยู่แล้วล่ะค่ะอ่ะเร็วๆสิเจ้าแรคคูนโอ้ยอึ๊บโอ้ยจับฉันดีๆสิเจ้าแรคคูนโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยท่านแม่ช่วยด้วยผมจะตกเบาๆสิเดี๋ยวพวกมันก็ได้ยินหมดหรอกตอนนี้ก็สายมากแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปขายรองเท้าก่อนนะจ๊ะพาพันเซลอดทนอีกนิดนะจ๊ะลูกเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นหน้ากันแล้วลูกรักของแม่โอ๊ยทำไมปวดท้องแบบนี้เนี่ยหรือว่าลูกใกล้จะคลอดแล้วโอ๊ยช่วยด้วยเจ้าแรบบิทช่วยด้วยฉันปวดท้องโอ๊ยเจ้าแรบบิทช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีอ่ะนั่นเสียงราพันเซลนี่ฉันมาแล้วราพันเซลโอ้ยเจ้าแรบบิทฉันจะคลอดแล้วใจเย็นๆนะราพันเซลนอนลงก่อนเดี๋ยวฉันจะช่วยทำคลอดให้เธอเองฉันจะไม่ไหวแล้วฉันปวดท้องเหลือเกินช่วยด้วยเบ่งอีกราพันเซลเบ่งอีกเบ่งอีกนิดราพันเซลสูดหายใจลึกๆทำใจดีๆเข้าไว้นะลูกของเธอใกล้จะออกมาแล้วโอ้ยปวดท้องฉันจะไม่ไหวแล้วลูกแม่ลูกพ่อโอ้ฉันน่าเอ็นดูจริงๆพ่อขอโทษนะที่ไม่ได้อยู่กับลูกตอนคลอดนะคุณลองอุ้มลูกดูสิคะฟลินลูกพ่อเห็นไหมคะลูกต้องชอบคุณแน่ๆเลยอยู่กับคุณลูกไม่ร้องไห้เลยนะคะฟลินจริงด้วยราพันเซลพี่จะตั้งชื่อให้ลูกของเราว่าลาล่าก็แล้วกันนะดีไหมเป็นชื่อที่น่ารักมากเลยค่ะฟลินสนุกไหมจ๊ะลูกในที่สุดแกก็มีลูกจึงได้นะนางราพันเซลฉันจะไม่ปล่อยให้พวกแกมีความสุขหรอกพ่อไปทำงานก่อนนะลูกเดี๋ยวตอนเย็นพ่อจะรีบกลับมานะเอ๊ะเจ้าฟินมันออกไปแล้วนี่นี่แรคคูนลูกแม่รีบไปหลอกให้มันไปที่อื่นเร็วเดี๋ยวแม่จะไปจัดการเจ้าเด็กนั่นเองไปเร็วๆได้เลยได้เลยท่านแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยเอ๊ะนั่นเสียงใครน่ะอยู่ตรงนี้รอแม่แป๊บนึงนะจ๊ะลูกอย่าไปไหนนะเดี๋ยวแม่มาจ้าได้การล่ะเอ้าเจ้าแรคคูนทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะคือว่าก็ท่านแม่นะสิใครทำ
ำอะไรเธออย่างนั้นหรอก็ท่านแม่ของข้าน่ะหลอกแกยังไงล่ะนางรับพันเซลอะนี่มันอะไรกันน่ะไม่นะลูกถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ